สามตัวเหรอใครจะเป็นตัวแทนคุยหัวหน้าพอยที่ว่านั่นนะเดี๋ยวมาโทรมาอยู่ครับเออติดต่อได้ยังครับท่านโทรเลยครับท่านพอนัดเข้าครับผมโอเคครับผมมาช้าม าช้าไอ้นี่ก็เขามารอเตรียมนี่เลยนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจมารอหรอกแต่ส่วนหนึ่งเขาจะไปรับแขกนอกครับอีกส่วนหนึ่งก็เขาอาหารมาเทให้ครับไอ้นี่คือวัฒนธรรมของสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่เหลือครับเลี้ยงช้างจริงๆแบบโบราณแต่นี่ที่จะมีเพิ่มเติมมาคือใหม่ๆคือจะมีรถเพิ่มเติมมาแต่ก่อนมีแต่เดินตอนนี้เราก็เขาหาว่าเราไปการุณกรรมสัตว์พาเดินตอนนี้เราปรับสภาพนั้นเติมเราให้ขึ้นรถตลอดครับทางทุกเที่ยวจะมีรถประจำตัวนั่นเหรอครับคือเขาเรียกช้างวัฒนธรรมเป็นช้างที่แห่งานอันแบบวัฒนธรรมเก่าๆช้างแห่เราทำงานแห่พี่วัฒนก็คงนอกนั้นก็มันก็จะมีแปรรูปออกหลายรูปแบบนี่ถึงช้างจริงๆช้างสุรินทร์จริงๆถือว่ารู้ครับคือจะไม่มีคนมารู้จักช้างกลุ่มนี้เลยคือเราจะอยู่แบบชาวบ้านไม่ยุ่งกับใครนี่เราอยู่ไม่มีเรามีค่าแรงนี่เราอย่าคิดว่าแต่เข้ามาเพราะอะไรเข้ามาเนี่ยเพราะนี้เป็นงานของบ้านเมืองเป็นงานของจังหวัดเขามาทำงานเขาไม่ได้มารับค่าแรงเขาไม่ได้หวังค่าแรงมืดแสงพอตัวร้องไงติดต่อได้ป่ะกำลังติดต่ออยู่แล้วมาทันไหมล่ะท่านตกลงท่านมาจากไหนครับผมมาจากกรุงเทพศูนย์วิจัยพันงานตรงนี้โซ่ใช่โอ้ไม่ได้มาตกลงติดต่อได้ไหมเพราะว่าก็โอเคอ
มันจะมืดก่อนกลับมาเลยธุระเอาไว้ครับชิลุสีรีบมาเลยนะไม่ใช่นะโอเคสักแค่5ครึ่งมาเลยโอเคคอยมันต้องว่าเป็นนาทีเพราะว่าคอยกันไม่ถึง10นาทีถึงไอสวัสดีครับหน่อยแล้วผู้พ้านี่ก่อนเขาบอกว่าโอเคไม่ได้เป็นไรเขาเขยไม่ได้เก็บไม่เป็นครับยังมันเก็บไม่เป็นเลยยังไม่ได้หัดปังยายสวยยายสวยสวยปันยายสวยโอ้ยนาเจนี่มั้ยเดินสั่งลมมาพวกหนาวเลยว่าไงจะล้อมครับจะล้อมจะล้อมแล้วเอาไงฮัลโหลตามกันมาตามกันมาลู
ยืนนั่นละโอ้โห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 โว้าวถือยาแล้วมึงอยู่ว่าใดล่ะนอนนั่งอำเภอจังอะไรไม่ก็พ่นเจ้าแม่ลุงไม่ก็พ่นนี่นะเจ้ามาพี่เพิ่นบอกนี่เจ้าบอกแล้วมันเอาเลยครับไหนๆก็มาเจอกันแล้วแต่วันนู้นกลุ่มนี้ได้ทราบว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมโบราณโบราณจริงครับถามว่าใช่ไหมใช่มาในขบวนการของทางนู้นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมจริงวัฒนธรรมจริงจริงๆนะครับผมเห็นบอกว่าช้างทุกเชือกเนี่ยจะมีรถบริการทุกตัวเลยครับผมเหรอครับผมรับงานใหญ่งานเล็กประการใดรับทุกงานรับทุกงานครับผมเดี๋ยวเราไปก็ไปกันอย่างนี้เลยครับผมที่ไหนก็ได้ประเทศไทยครับผมไปหมดทั่วประเทศเหรอครับผมเอาลองเล่าประวัติมาหวานเท่าที่จะเล่าได้ต้องผู้ต้องให้
คนนั้นแกนี่กว่าเหรอครับผมงั้นเชิญเหรอครับผมมาเรียกมาครับผมมาเรียกมาเออให้ผู้เฒ่ามึงด้วยลูกสาวต้องบุกกลับมาอยู่น้ำเอาว่ามึงตัวมึงด้วยอ๋อช้างช้างเนี่ยหมายถึงช้างทั้งหมดเออทั้งหมดแหละทั้งหมดนี่คือช้างวัฒนธรรมครับคือเราตั้งกลุ่มแต่ก่อนเนี่ยเขาจะถูกประนามว่าเป็นช้างเล่เออผมเลยจับช้างมารวมกันจับกลุ่มเอาควานนี้มาจัดระเบียบให้มีระเบียบไม่เอาเหล้าเอายามาเป็นที่พึ่งครับไม่มีระเบียบเงี้ยมันจะไม่เห็นความที่เมาเออใช่นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันครับช้างบ้านเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันบ้านที่อยู่จริงๆคือบ้านท่าราชครับบ้านท่าราชบ้านท่าราชครับตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์กับบ้านนากลางเป็นไงบ้านตะกลางเนี่ยตะกลางเขาอยู่ในส่วนของโครงการจังหวัดแต่เราเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ในพื้นบ้านอยู่มากกว่านี้ไหมเยอะช้างมากกว่านี้ครับมากกว่านี้ถึงร้อยเชือกไหมไม่ถึงครับ4ทั้งหมดที่จะแยกย้ายกันไปทำงานอยู่ต่างถิ่นด้วยครับโอเคบ้านท่าบ้านเพชรชุมพลครับสุรินทร์เหมือนกันสุรินทร์เหมือนกันครับนี่คือเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาทางจังหวัดจะไปขอความร่วมมือเพราะกลุ่มนี้มันเขาจะทำงานเป็นทีมคือเรียกงานเรียกใช้งานง่ายเพราะเรียกคนเดียวมันจะไปเข้าใจมันมีเราไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้ปล่อยให้ควานไปกินเหล้าเมายาเสพติดเราไม่ได้ทำแบบนั้นเนี่ยถ้าสมมติวันนี้ตอนที่เราเลิกงานแล้วโอเคครับเนี่ยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยคือเลิกงานแล้วผมก็จับควานมานั่งคุยกันเรามานั่งจับเข่าคุยกันว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรจะไปรับหน้าที่อะไรต้องมารับข้อมูลถ้าสมมุติงานของกลุ่มชาติจะหาเรื่องข้อมูลพอไปรับข้อมูลมาแล้วจะมาแก้ข้อมูลเนี่ยครับเป็นครอบครัวเลยเป็นครอบครัวกันเป็นญาติพี่น้องเออช้างมีระเบียบควานต้องมีวินัยครับในสิ่งที่เราทำอยู่ครับผมทุกก็ที่ดูนี่ไม่ได้แบ่งแยกเราอยู่กันนี่ก็ของครอบครัวเราโอเคครับแล้วฮะบ้านท่าราชบ้านท่าราชครับอำเภอชุมพลบุรีโอเคสุรินทร์แล้วนี่นะครับเอาล่ะก็ยินดีด้วยนะครับครับผมได้มาดูแลช้างเองก็โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับช้างทุกตัวเนี่ยผมจะรู้ว่าช้างมันคืออะไรคือมันจะมีทั้งแบบที่ครับจะเหลือน้อยแล้วได้กี่ปีที่ว่านี่ครับไม่กี่วันดีกว่าอย่าช้างเนี่ยครับขออยู่ประโยชน์ครับเอาถอยเดียวแยกกันเลยเอาสามตัวเลยจุกไปข้างนั้นจุกไปกลางสามได้ครับคือเราจัดแสดงอยู่คือเราจัดมันมีของยุทธนาถีเราก็ทำอยู่โอเคครับเอาละขอผมคนเดียวครับเอาเลยครับเชิญครับเข้าไปข้างล่างเลยครับข้างล่างเลยครับมาครับ
พักผ่อนกันนะพักผ่อนกันนะขอบคุณมากครับครับครับนกป่าชื่อเสียงโอเคแล้วรายละเอียดก็คุยกันเนาะครับผมโอเคมาคุยกันโอเค095 645 7275ครับผมโอเคอ่ะก็จะทีนึงว่ามันเป็นสัตว์ประจําไม่รู้ส่วนตัวผมนะผมจะคิดว่าสัตว์ช้างเนี่ยมันเป็นประจําโลกเลยเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่ที่สุดอ่ะของจํานวนสัตว์ทั้งหลายโอเคนะท่านคือความรู้สึกที่มันเสียนะช้างจะเอาไปตีว่าเป็นช้างเร่ร่อนช้างข้างถนนเนี่ยผมเลยทําตรงนี้ขึ้นมาช้างมันไม่ได้เสียสมบัติมันยังมีช้างที่เขารักช้างจริงๆยังมีอยู่โอเคช้างที่รักช้างจริงๆก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับใช่ก็เพราะเช่นนั้นนะฮะถึงพอเวลามาได้รู้ได้ทราบก็พยายามติดตามผมเองผมว่าผมจะรู้เรื่องของช้างค่อนข้างจะมากๆในส่วนลึกๆของผมเองแล้วกันนะคงจะอธิบายให้กับใครไม่ได้หรอกยกเว้นช้างกับนะมันง้างไม่ได้ตรงนั้นนะเราไม่สามารถจะอธิบายอย่างผมนี่ผมไม่สามารถที่จะไปอธิบายอันไหนได้ผมก็ทำสิ่งที่ผมทำแล้วทำในสิ่งที่ทุกคนภูมิใจทำในสิ่งที่ทุกคนทำแล้วมันสบายใจเราสังคมเขาประนามสิ่งที่เขาประนามเราอย่าไปทำก็อย่าไปวิตกกังวลเพิ่มขึ้นมันผ่านมามันก็เป็นความจริงก่อนนู้นนะฮะตอนนั้นก็สงสารแต่เวลาทอดที่มีรถอะไรต่างสารพัดบรรทุกไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวก็ขอให้เป็นผู้ที่รับงานให้มันสุดยอดก็แล้วกันก็เชื่อว่างานสุรินทร์ปีนี้นะฮะส่วนทางฝ่ายลุงออกเป็นที่รู้จักเขาว่าลุงออกเพียวเนจี้หมายถึงนี่แหละลุงออกผมจะเรียกผมขออนุญาตเรียกลุงออกเออครับโอเคครับลุงออกเพียวเนจี้ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ก็ว่าได้ทุกวันนี้ผมใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นะต่อไปก็แค่จับแขนจับขาก็น่าจะใครปวดหัวตัวร้อนบอกเดี๋ยวนี้ทันทีพวกนี้นะเอานะเป็นเรื่องราวที่มันเกินภาษามนุษย์ที่จะพูดถึงกันครับเรื่องนี้มันลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนอะไรเมื่อสัตว์ใหญ่ของโลกใบนี้ผมดันไปรู้ไอ้พวกนี้นะเนาะนะเรียกว่าไงช้างที่มันตกเป็นข่าวหรือมีเรื่องบ่อยๆคือช้างที่เขาเอาไปทําธุรกิจเห็นด้วยแต่ช้างกลุ่มนี้ไม่เคยมีเรื่องต้องคดีไม่เคยมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลครับเราทําในที่ช้างเราจะช้างทุกเชือกเวลาเขาลงทะเบียนเขาขึ้นทะเบียนหมดขึ้นทะเบียนหมดครับใช่ต้องขึ้นทะเบียนไม่ขึ้นทะเบียนได้ครับเพราะว่าช้างอนุรักษ์โอเคขอให้ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีเพราะว่าช้างเนี่ยผมยืนอย่างเดียวซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำให้ดีครับผมจะจำครับแล้วศักยภาพตัวมันจะไปเองซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม่คอยดูคอยดูในฐานะช้างกลุ่มนี้ผมจะจำคำสอนไว้ครับเราไม่มีที่พึ่งหรอกเราก็อยู่แบบเป็นตัวเจนขาลอยอยู่ครับเดี๋ยวมันพันมันไปเองแล้วครับเราก็หวังว่าข้างหน้าถ้าเราทำดีเราน่าจะมีความดีตอบแทนถ้าอย่างนั้นบอกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ว่า
เบอร์อีกทีนึงพูดดังๆนะครับเอาชื่อผมไกลเวียนครับไกลเวียนครับผมเสียงครับเที่ยงเสียงเสียงครับผมบักเสียงเมียงนี่บ่ครับเสียงเมียงเออเสียงเนาะโทรศัพท์เบอร์อะไร0956457275 0956457275ครับทางนี้ล่ะของผม0630532395ฟังทันมันอีกทีสิอีกรอบนึง0630532395จบข่าวก็เชื่อว่าคอยดูนะจะมีผู้คนติดต่อมาตามเบอร์นี้เพราะผมจะรู้ว่ามันจะไปยังไงแบบไหนนะก็ขอให้ดูแลกันในครอบครัวช้างนะเพราะว่ามันจำเป็นต้องดูแลถ้าสิ่งก็คงจะไม่พอก็คงจะต้องใช้ศักยภาพส่วนตัวเตี้ยที่รวมไปเป็นกลุ่มนะมีเรื่องเล่าเรื่องยามาปนหน่อยเพราะเราเลิกงานเออไม่พักผ่อนแค่นี้เล่าขาวครับ